รู้สึกว่าเชื่อเกือบทุกบ้านแบบนี้เอาอะไรมึงทุ่มทำไอ้เด็กฉันด่าเสียงก็แหบกูก็ว่าวันนี้กูว่ากลิ่นเคนกูต้องฟุกเลยกูเลยคือจีวันนี้คือจีนี่เกดีกูดอกเกียร์น้องเลยรู้ได้ไงว่าลิเกจะดีโอ้เล่นกันผมรุดมันแล้วกูเหยียบดินกันไหนกูรู้เลยว่าบ้านไหนลิเกไม่ดีลิเกจีเลวกูเหยียบดินปั๊บรู้เลยแล้วมึงรู้ได้ยังไงวันนี้ลิเกดีกับทางแจนรู้ได้ไงลิเกดีกับทางแจนเอากูออกฉากแรกเห็นมีรางวัลมาวุ่นวายกูมีแต่เศรษฐีป่ามันแต่ว่าใส่ปุ๋ยเจรไลมากโคตรชงที่เข้มเลยดินเขาดูความประพฤติอยู่เมื่อคืนนี่โอ้ยเป็นตาเหรียญเลยแกเอ้ยลำคาญจังวันมันดีพูดไหนก็ขาดพูดขาดพูดจังเสียงก็แหบไอคนอื่นเขาก็มีคนพัดแต่ไม่มีใครพัดฉันต้องหลากสังขารกรุงไปนั่นพระเอกมาหลายตัวมันก็เล่นกันคนละคืนฉันก็ฟาดแก้แม่งที่กายจำได้หลุดลมตรงลงไก่เสียเคาะปีนี้ก็เสียเคาะไปเล่นเมืองยางโอ้ยหนาวเด้อหนาวจริงๆบางทีมันหนาวหลายก็ไม่อยากได้อะไรจ้ะมันแล้วก็ขาดตัว 3-4 พันนี่โอ้ยไม่อยากได้ดอกเหนื่อยเฉพาะฉันนะ 4,000 เนี่ยขาดตัวเหรอเออ4คืนเหรอฮะคืนเดียวเหรอ6คืนหนูไปเจอคนเฒ่าด่ารางวัลก็ดีแล้วก็ลงไปข้างล่างก็เนี่ยมันหนาวเนาะคนเฒ่าก็จะกล้าบานก็ไม่กล้าบานไอ้เอ็งจะเลิกก็ไม่กล้าเลิกเนี่ยเขาไม่หนีเนาะตอนพวกคำก็ดีใจแล้วลูกที่ยี่ทิพย์ยี่ทิพย์ตอนแล้วมึงเอ้ยตีสองกูเลิกแต่แท้ก็บอกมัดคนเลยเลิกที่ไหนได้กลับแล้วฟื้นทยอยมาแท้อีกคนนี้ก็มาก่อไฟแข่งกันลิเกลิเกลิเกยังแหบเบิดมีแต่ควันไฟวันนี้ก็ควันหูหูมันก็มาตีพวกฉันก็แหบเด็ดคดีลงแผ่วละวันน้องคนเฒ่าเงาะคนหนาวก็ชอบพี่เก๋แล้วก็ฝีไฟดูลิเก๋คือพวกชีคานดูยิ่งทรงเนี่ยฉันก็ไปเห็นขาแห้งๆก็ชินมันแต่ฟืนก็จับขาใส่ไฟไอ้เจ้าหน้าไม้ที่ก่อยจะได้มาขากูก็เรียกให้รางวัลเขาเรียกเป็นตบกูหมดเออสองอย่างตายเลยยี่สิบเออจ้ะเป็นเองหรือเป็นโดยกำเนิดเนี่ย
ใครสูนให้เป็นเดี๋ยวนี่กูไม่ค่อยไว้ใจเลยนี่เกพวกฉันก็ออกมาแบบเสียสละจ้ะจ้ะพ่อปู่โอ้ว่าบาปว่ากรรมก็จิลูกคืนก็หลายบาทครับที่มาให้กูเหมามันนี่คือที่ไม่เอาเลยกูจีขอกูก็ลิขิตจนเท่าตายเอาได้ก่อน70แล้วถ้าถอนมันจะได้อีก70อะไรประมาณอะไรแล้วนะ70จ้ะนั่นมาฉันมันดวงไม่ดีตั้งแต่ต้นเพราะพอแกเคยเจอเขามาหลอกเท่าทีบ้านหมาฉันก็โดนไปหมื่นหนึ่งเองพวกเดินมาสองคนบ้านอยู่น้องตะไก่อันนี้สารวัตรประมาณในฉันมาบอกเด้อเขียนพวกแกเนี่ยโดนไหมฉันโดนหมื่นหนึ่งแม่มาจำกำลังจะเอาอีก70,000กำลังจะให้อีก70,000คันนี้เขาว่าโอ้ยเขาหลอกบ้านกูเลยคนละ200,000-300,000เลยจะโดนเขาแล้วกว่าถามไปถามมาแม่พาฉันไปชี้ที่คือไปชี้ที่น่ะดงน้องใบไผ่ไปชี้ที่อบต.นาดสันตานหมาก็หยิบขาพอไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจบอกโอ้จะไปตำรวจก็รู้หมองเมื่อโรงพักดีนะเป็ดก็โดนแค่10,000นี่คนอื่นเขาคนละ100,000-200,000เกณฑ์ใน10,000ดีชี้โคกไอ้แม่ตั้ง10,000กูเลยเก๋เกือบ2 เดือนเซ่เลยกูนี่ก็แจ้งไว้เดี๋ยวสารวัตรเคลียร์ให้เดี๋ยวสารวัตรเคลียร์ให้นี่ลายเลยยังไม่เคลียร์เสียเลยกูว่าเรื่องนี้ต้องถึงคสช.อีกแล้วกูฉันรู้จักกับหัวหน้าคสช.นี่ใจเย็นซึบถ้าใครโดนบึ้งเนี่ยถ้ามีมาเด้อจิตไปไอ้ก่อนบอกกันกันเดี๋ยวอันไหนมันไม่ดีไอ้บัตรจะงี้น่ะน้องเขาก็ไม่เห็นจับไม่เห็นเอาเขาขุกจังทีโอ้ยกูนี่คือซวยครับแกบ้าถามฉันคนอยู่บ้านเองนี่ดีเด้อมาวางนี่ไปเล่นกำแพงเพชรแล้วก็ศรีราชาไอ้ศรีราชามาทลายดอกกำแพงเพชร2 คืนโอ้400 กิโลแกคิดดูเถอะงานนิ่วตั้งแต่โคราชถึงกำแพงเพชรไปถึงโรงลิเกแกเชื่อมาฉันไปมีน้ำติดตัวแม้แต่ยศเดียวทำไมถึงไม่มีล่ะครับโอ้ยกดตรงไหนกดป้าแต่ด่านเจ๊เริ่มสตาร์ทไปตั้งแต่กระทู้ขับรถไปโบกหยุดขอตรวจเกี้ยวหน่อยไว้แหละไอ้ขอตรวจหน่อยใช้กดลำแม่นเต็มแก้วโอ้ยไปตรงไหนก็มีแต่ขอเกี้ยวจากเจ้าอะไรบักหนาก็เป็นจะมัดเกี้ยวยังก็พอที่เขาตรวจจนล็อกบาทไปเจอด่านชุดไทยเอาอีกเด็กมาผู้ชายลงมาหน่อยขอตรวจเยี่ยวหน่อยฉันก็เลยโอ้วันหลักมาตรวจฉันเจอแกตัดหัวฉันไปตรวจเจอฉันตรวจมาตลอดทางมันมีดอกไอ้ยาเสพต้องเสพติดเนี่ยฉันเลิกติดนานแล้วฉันซื้อซ้อนเลยผ่านป่าหาเหตุอะไรเดี๋ยวมันก็โดนตรวจเยี่ยวทั้งคณะอีกรอบใครบ่ไปต้องมาตรวจกูดอกตัดหัวกูนั่นไปยาเสพต้องเสพติดกูในลิเกกูไม่ใช่ว่ากูดีหรอกทำไมกูก็เคยโดนมาจนมืดแล้วเรายาปั๊บปิ่นกูก็เลิกแล้วนั่นเดะไอ้ยาเสพต้องเสพติดนี่กูก็เสียมันต้อง200,000เลยกูรักเดี๋ยวนี่กูมันอยู่กับฉันด่านดอกเว้ยใช่บางคนจะโอ๊ยมันกินเราเล่นไม่ได้ไม่กินหรอกกูมันอยู่กับฉันด่านแต่ก่อนฉันไม่ได้เพราะคือแก้วฉันออกมาได้ดอกนั่นเดเมาแล้วก็ไปแง่ต้องเป็นเมือกล่ำลี่ล่ำไรอยู่นั่นแหละวันนี้ก็อะไรก็เอาไม่ได้เห็นใจกันเด้อพี่น้องเลยเด้อเจว่าโอ้ยเป็ดแต่งตัวมากง่ายแค่เกหนาหนาวใครชอบมาชอบก็แล้วแต่ไอเนี่ยมันเหี่ยวก็เชิงเทาก็เข้าไปเขียนคิวไปหนังก็เริ่มไหลมันหมดมันเหี่ยวมัดแล้วเราก็เลยเอาแค่นี้แหละที่ข้างเขียนอย่ายิบกันไปโอบนู่นโอบนี่หิวนอนใหญ่นี่ก็ขี้มถึงจะจีลื่นไปขึ้นเลยดิโอ้ยไอ้สำหรับผมเองออกมาในชีวะเป็นตอนนี้เป็น
ับเศรษฐีเพชรเศรษฐีเพชรนี่เป็นคนรวยรวยรวยแต่ว่าไม่มีความสุขได้เมียไหนตายเมียน่ะไอ้นี่ไม่มีเมียดอกไปเที่ยวกะหลีกะหลีก็ขาลีบไปเที่ยวไม่เที่ยวเปล่าปลอมไร้เส้นเขาซ่องด้วยนี่ฮะนี่แหละนั่นเด็ดนั่นแต่เมียตายจักมันเป็นยังไงโรคจิตหรือฮิตทีเรียเด็กนี่แหละไอ้กันนี่น้องเขาเรียกว่าไอ้พวกไหนได้เมียแล้วเมียตายเนี่ยเขาเรียกว่าคนกินเมียพอเมียตายป้าของก็เป็นรอยเป็ดไปตั้งกี่นายใครตากไว้เผลอเด็กกันไหนก็ไปขโมยเข่าห้องเอาไปไว้ดมอยู่คนเดียวหมาติดพวงก็ไปดึงตะพูออกติดแทนดูผิดไอ้คนดันอะไรไม่ให้มันกูแอบใครตั้งนานตั้งไม่ตั้งหลายแล้วเมื่อคืนกูไม่เห็บคืนนี้กูเห็บไปเชื่อไหมจากกูชอบเล่นแบบเต็มร้อยกูก็เฉลือจะหกสิบเผลอมันไม่ได้เลยนะมึงอะไรนิ่งท้าผมเป็นประจำเลยนิ่งท้าอะไรอ่ะผมพูดอะไรมาสักครู่เมื่อกี้ไม่ได้นิ่งท้าต้องพูดเดิมมึงนี่นะว่ามันไม่ได้เลยอะไรเนี่ยมึงเห็นโซพีน้องสาวกูหรือเปล่าโอ้ยน้องแกมันก็ตามภาษาไปมันจะตายแล้วครับโซพีรวมไอ้ทะลึ่งมันจะแปลกไปหมดเอ้าร้องทำไมก็มันจะมาพี่ที่อาอะไรมาไปอะไรสนามในยิงเขายิงจังไรแล้วเขาก็ไหนร้องใครอะไหนร้องมันเคยเจอผีบีบหัวมันไม่เคยเป็นเล่นมุกลึกไปเปล่าใครมุกลึกไปเปล่าเล่นได้เจ็บทั้งดิ้นใจกับหัวมันสัมปะหลังเลยนะมึงคนเราในการเล่นมุกมึงอย่าไปเล่นแบบป้องหาตึ้มป้องหาตึ้มมึงเล่นแบบฟังเบิ่งเล่นให้เขาคิดตามเบิ่งว่าคนดูเขาจะคิดตามทันไหมนี่นะนี่บางคนเขาก็คิดดูดินี่บางทีไม่ห้าก็เลยไปห้ากระบาดห้ายังไงห้าเอาไปเอาบางทีก็ต้องไปนั่งบางคนนั่งขี่ก็ต้องคิดเลยไปฝนตีนเพชรมันพูดอะไรเป็นยีนางโง่ผีบีบหัวผีบีบหัวคนหนึ่งพูดกับโอ้ยมาคืนหัวก็เต็มแก่นั่นเริ่มทยอยห้าไปทีละนิดฝึ่งหนึ่งโง่เอาคนลิเกหนาหนาวไปบอกกระนั่งสมองตีกี่วันจะคนด้วยและขนาดนี้เก๋กูจะนึกอะไรมือตึ้มอยู่เลยเนี่ยเครื่องมันยังไม่ร้อนแล้วไม่ใช่ร้อนยังไงอย่างนั้นมันต้องร้องให้มันมีศีลยังไงตีนกาตีนกาจะเจ็บแก่เม็ดจุ๊บมันเอ้ยนั่นรักยิ้มนั่นน่ะรักยิ้มเขาอันนี้เต็มกาแล้วอันนี้เต็มอะไรเนี่ยโคตรอินทุเรศตีนกาเนี่ยแต่ของกูเนี่ยมันใช้ตีนกาดอกลอยควายเหยียบเลยแม่งเท่ากว่าเขาท่านกว่าน้อยผู้หญิงมึงต้องร้องแบบมีศิลปะมันร้องไม่ใช่พี่อ่ะอีกโซโคกแม่งเด็กขึ้น